ก็ต่อเนื่องนะครับเพราะว่าคุณชูวิทย์กมลวิสิทธิ์นะครับก็ได้แฉเกี่ยวกับสารวัตรสัวว่าคนเนี้ยโอ้ใหญ่จริงนะครับใหญ่จริงแล้วก็มีความผูกพันสัมพันธ์กันกับนายพลจอจานนะฮะนายพลจอจานแล้วก็มีข่าวว่านายพลจอจานได้โทรศัพท์ไปเคลียร์กับคุณชูวิทย์คุณชูวิทย์ปฏิเสธครับนะครับคุณชูวิทย์ปฏิเสธไม่มีนายพลจอจานมาโทรศัพท์เคลียร์ใจกันไม่มีนะฮะเขาได้เคลียร์กับคุณชูวิทย์แล้วคุณชูวิทย์เข้าใจผิดคุณชูวิทย์ได้คุยกับนายพลจอจานนี่ไหมฮะผมไม่เคยคุยไม่เคยคุยเลยไม่เคยคุยแล้วเขาบอกให้สัมภาษณ์ได้ไม่เคยพูดอ่ะผมจะรู้เหรอเขาบอกว่ามีการต่อสายคุณชูวิทย์ไม่มีไม่มีเลยไม่มีแต่ผมรู้ว่ามีการต่อสายไปมีการไปพบผบ.นะครับก็ไปพบผบ.เด่นก็ดีแล้วผบ.เด่นก็สั่งการให้เจเลสอบก็ดีแล้วก็ไปหาผมก็ไปให้การทำไมผมจะต้องไปเคลียร์ทำไมผมต้องคุยว่าไม่มีอะไรเอาแล้วถ้าไม่มีอะไรคุณไม่มองผมก็ไม่ได้พูดถึงใครนี่ครับผมยังไม่ได้พูดถึงใครสักคนเลยคุณรู้ได้ไงว่าใครจอจานมีตั้งใช่หรือเปล่าล่ะโจกับจอจานเว้ยใช่ไหมเขาไม่ใช่ประธานบริษัทตามที่คุณชูวิทย์เอาออกมาพูดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมชี้แจงยังไงครับผมไม่ชี้แจงใดๆทั้งสิ้นผมจะขอไปชี้แจงกับเจเลเท่านั้นนี่ท่านผู้ชมฮะนักข่าวก็พยายามถามคุณชูวิทย์นะผมว่านักข่าวเนี่ยก็กลัวจะหลุดเพราะเมื่อวานเนี่ยมันมีข่าวนะบิ๊กจอจานคนหนึ่งออกมาบอกว่าไม่ใช่เขาครับและบิ๊กจอจานคนเนี้ยก็บอกนะว่า เขาได้โทรศัพท์ไปคุยกับคุณชูวิทย์แล้วคุณชูวิทย์น่าจะได้รับข้อมูลที่คลาดเคลื่อนนะนักข่าวก็เลยมาถามคุณชูวิทย์แต่ก็ไม่กล้าเอ่ยชื่อเขานะไม่กล้าเอ่ยชื่อบิ๊กจอจานคนนั้นได้แต่ถามคุณชูวิทย์บอกว่าเขาบอกว่าเขาโทรศัพท์มาคุยกับคุณแล้วนะไม่มีไม่มีนะนี่ฮะและวันนี้คุณชูวิทย์ก็ยังยืนยันนะครับว่าในพลจอจานกับสารวัตรสัวเนี่ยมีความสัมพันธ์กันมานานนะครับมีความสัมพันธ์กัน เริ่มจากความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้องของโรงเรียนแล้วก็การทำธุรกิจสีเทานะครับและวันนี้คุณชูวิทย์ก็เปิดอีกหนึ่งคนเป็นคนในวงการตำรวจเหมือนกันท่านผู้ชมฮะเราทำท่าจะโอ้โหถูกแฉเนี่ยตำรวจคงจะหมดกรมหมดสำนักงานนะฮะเดี๋ยวคนนั้นเดี๋ยวคนนี้นะฮะมีอีกคนหนึ่งเดี๋ยวฟังคุณชูวิทย์นะเอางี้ดีกว่าผมจะบอกชื่อคุณชื่อหนึ่งนะแล้วคุณควรที่จะจดไว้ถ้าคุณอยากจะรู้อยู่ในวงการนี้เอาแค่ว่าคุณไปถามคนชื่อดาบสอนดาบสอนก็คือหน้าเสือดาบสอนเป็นดาบตำรวจที่รวยที่สุดในประเทศไทยรวยขนาดไหนรวยขนาดว่ามีเงินเกือบพันล้านดาบสอนมีรถเอาผาด3คันคันละสีและมีรีสอร์ท5ที่ดาบตำรวจที่เป็นคนรับหน้าเสือเป็นคนเคลียร์รับเรื่องราวต่างๆเป็นตัวคัตเอาท์ซึ่งโดยตามธรรมเนียมจะถูกตัดค่าคอม 20% พูดง่ายๆว่าถ้าตัวเองตัด 20% แล้วยังรวยขนาดนี้แล้วแม่งส่งให้นายเนี่ย 80% เนี่ยจะรวยขนาดไหนดาบสอนเป็นลูกน้องดาบสอนถ้าคุณอยู่ในวงการเขาร้องอ๋อกันเพราะเป็นดาบตำรวจคนเดียวที่รวยที่สุดในประเทศไทยคุณไม่ต้องถามไล่ประวัติผมคุณไปถามจากตำรวจด้วยกันเองแล้วกันรู้จักดาบสอนไหมมันจะเชื่อมโยงไปถึงในพลจอจานคนนี้ไหมอ้าวนั่นคือสิ่งที่คุณต้องทำการบ้านมึงสิโอ้โหนี่ท่านผู้ชมฮะโอ้โหนี่แบบละเอียดมากนะดาบสอนมีเอาผาด3คันคันละ4ครับเป็นเจ้าของรีสอร์ทอีก5แห่งนะมีเงินระดับพันล้านมีเงินระดับพันล้านถ้าดาบสอนเนี่ยส่งเงินให้กับคนที่เหนือกว่าดาบสอนเนี่ยคิดดูว่าคนคนนั้นเนี่ยจะมีเงินเท่าไหร่ขนาดดาบนายดาบตำรวจเนี่ยมีเงินเป็นพันล้านท่านผู้ชมคิดดูนะฮะโอ้โหดาบตำรวจเนี่ยเงินเดือนประมาณ 13,350 นะดาบเลยเหรอดาบนะฮะ 13,350 นี่แต่ว่าดาบสอนเนี่ยมีเงินเป็นพันล้านนี่แล้วคุณชูวิทย์กล้าพูดเลยเป็นนายดาบที่รวยที่สุดในประเทศไทยเอาละฮะผมว่าเจ้าตัวต้องหนาวๆร้อนๆแล้วล่ะนะฮะ
จ้าตัวต้องหนาวแล้วร้อนแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณชูวิทย์วันนี้บอกด้วยนะครับว่าเป็นไปได้อาจจะเป็นคนที่ทำหน้าที่เป็นหน้าเสือให้กับนายพลจอจานแสดงว่านายพลจอจานก็ต้องรู้จักดาบสอนนี่เห็นไหมท่านผู้ชมฮะมันจะหมดสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วฮะ ไม่หรอกฮะแล้วเวลาแต่ละชื่อที่คุณชูวิทย์พูดออกมาเนี่ยมันเป๊ะทั้งนั้นนะเออคือตำรวจที่ตำรวจดีๆยังมีอยู่เยอะอย่างเทียบกันไม่ติดตำรวจดีๆที่มีฐานะเนี่ยคือไม่ใช่ว่าโอ้ตำรวจคนไหนถ้าเกิดตำรวจนั่งรถเอาผ่าตำรวจนั่งรถตู้หรูๆโอ้โหต้องแบบคดโกงเหรอมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมนายตำรวจบางคนหรือว่าตำรวจบางคนดาบตำรวจบางคนผู้กองสารวัตรบางคนเนี่ยเขาอาจจะมีอาชีพเสริมใช่ไหมก็อาจจะมีการค้าขายกับเมียเวลาเขาออกเวรเขาก็ไปช่วยก็มีฐานะก็เป็นไปได้นะแต่มันหายากไงมันหายากมากแล้วก็ถ้าต่อให้ไปช่วยเมียขายของนะมันก็ไม่น่าถึงขนาดซื้อรถหรูอ่ะใช่ไหมล่ะหรือมีเป็นพันล้านอ่ะโอ้โหเนี่ยฮะมันไปมาๆแล้วเนี่ยโอ้โหคุณชูวิทย์จะเล่นสมดสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วนะแล้วท่านผู้ชมฮะวันนี้ทางคุณสิทธาเบี้ยบังเกิดในเพจเขาเลยเนี่ยนะครับโพสต์มาโอ้โพสต์มาได้สักระยะหนึ่งแล้ว7ชั่วโมงได้โพสต์ว่าอะไรฮะนี่ฮะโพสต์ว่านี่แหละนายพลจอจานเท่ากับโอ้เอ่ยชื่อเลยพลตำรวจโทกรชัยคล้ายคลึงหรือว่าบิ๊กแจงซึ่งอดีตเป็นผู้บัญชาการตำรวจไซเบอร์นี่แต่ว่าคุณสิทธาเนี่ยก็ผมก็เห็นไปสัมภาษณ์กับสื่อเนี่ยว่าไม่ได้ไปกล่าวหาหรือซัดทอดอะไรแต่ว่าพอพูดจอจานแล้วเนี่ยบางคนเขาก็จอจานเหมือนกันคนอื่นก็จะพลอยติดล่างแหหรือถูกเข้าใจผิดไปด้วยนะฮะก็แค่นั้นเอาให้ชัดเออก็ท่านกรชัยเมื่อวานนี้ปฏิเสธแต่ท่านกรชัยปฏิเสธนะปฏิเสธว่าก็โอเคละเป็นพี่น้องร่วมสถาบันกับสารวัตรสัวนะผมไม่รู้จักเขาหรอกแต่เขาต้องรู้จักผมเพราะผมทำหน้าที่เป็นอะไรนะใกล้กับเป็นนายกสมาคมอะไรอย่างเงี้ยนะนี่แหละเอาละนี่เดี๋ยวของแท้ของปลอมของเก๋นะดีหรือไม่ดีเนี่ยมันไม่รอดฮะเชื่อเถอะฮะมันไม่รอดที่สุดก็ต้องถูกแฉออกมาครับตอนนี้เอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยนะฮะเดี๋ยวคืนนี้เราลุ้นนะฮะเบนเดมอนกลับมาเมืองไทยแล้วก็ลุ้นสารวัตรสัวนะว่าจะมาเมืองไทยไหมหรือจะเตลิดเปิดเปิงจากนี้ไปไม่กลับมาแล้วเขาถูกแฉไม่หยุดเลยนะฮะเดี๋ยวดูกันนะครับเอา